อยากให้พี่มุกพูดถึงโปรเจกต์นี้เป็นยังไงที่ไปที่มาครับผมค่ะก็จริงๆก็อยากจะทำภาพยนตร์มานานแล้วค่ะตัวเองก็เรียนฟิล์มแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่โตขึ้นนะคะจากเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูทางไปก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ลองนี้เลยความรู้สึกในวันนี้บ้างค่ะทุกคนจะได้เห็นผลงานของเราแล้วดีใจไหมคะดีใจที่มาก็จริงๆเราก็แบบปั้นกันมาหลายเป็นปีอะเนาะกว่าจากวันที่ถ่ายจนถึงวันนี้แล้วก็คิดว่าก็พร้อมแล้วค่ะจริงๆมูฟมันจะต่างจากซีรีส์ยังไงบ้างครับก็จริงๆพอเป็นภาพยนตร์ก็ในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะมีความลึกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเราก็อยากจะพูดประเด็นหรือพูดเรื่องราวที่มันโตขึ้นกับคุณซันนี่ก่อนค่ะคุณน้ำเคยทำไมถึงต้องเลือกพี่มุกต้องเลือกคุณซันนี่มาก็เขาเป็นเพื่อนว่างพอดีคุณเขาว่างพอดีกำลังจะจับเลขค่ะกลัวเขางอนค่ะโอ้บทมันแค่นี้เลยเหรอจริงๆเขาก็เป็นความไว้ใจของเราอะค่ะเขาก็เราว่าก็ในประเทศนี้เขาก็ซิงกับเราที่สุดออกมาในฐานะนักแสดงเขาทำอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไม่ใช่ต้องทำไมเลวอะคะทำไมเลวอะคะจริงๆเราก็เคยโฆษณาเคยเจอแบบนักแสดงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่างั้นเบื่อมากเบื่อเหมือนกันติดตัวไม่ทันแล้วด้วยอะไรในฐานะที่ถูกไวขนาดนี้ค่ะไม่ทันนี้เป็นไงบ้างที่พี่มุกบอกว่าต้องเป็นเราก็ดีครับบทก็เขียนมาก็ใช้ได้หรือว่าโอเคเขาก็ชอบเลยจริงๆอยากจะพิมพ์อีเตอร์ใช่ไหมชมบ้างค่ะพี่มุกทำไมถึงเป็นก็ชมเป็นชาเลนจ์เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากจะชาเลนจ์อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชมเขาเป็นแบบต้นแบบอะไรบางอย่างของผู้หญิงนะแต่เราอยากรีเฟกต์ในอีกมุมนึงว่าวันนึงถ้าคุณไปเจอความรักในอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยความรักจะพาไปที่จุดไหนที่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยก็เลยเป็นที่มาในคาแรคเตอร์เมตตาที่แบบมีทั้งความพังความเยินไปเติมกะไปทำใต้ตาคุณชมรู้สึกยังไงระหว่างบทกับคาแรคเตอร์อันไหนหนักใจกว่ากันกับลุคที่ต้องออกไปอ่ะอ๋อเรื่องลุคไม่ได้หนักใจค่ะไม่ได้หนักใจบทก็มีห่วงนิดหน่อยเพราะว่าห่างไปนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ challenge ก็คิดตรงกันกับพี่มุกอะค่ะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเหมือนคนรู้จักเราเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นอะไรอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นยุคที่คนสัมผัสตัวตนเราได้มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นแบบนี้มันก็ชาเลนจ์เราว่าเอ้ยเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมคนจะเชื่อได้จริงๆพี่มุกอยากให้พี่ชมกระเซิร์ฟมาแค่ไหนหมายถึงว่าลูกเขาที่แบบว่าในบ้านก็จริงๆก็ตั้งแต่วันฟิตติ้งแหละค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเจอพอเดินฟิตติ้งแล้วเดินออกมาเจอเนี่ยพอฟิตติ้งด้วยกันเดินมาแล้วเห็นมีคนใส่ชุดเดิมมาแบบนี่แกล้งเขาหรือเปล่ามีใครให้เขาคอสตูมหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ชุดเรื่องเหรอแต่แต่งออกมาก็ยังสวยกว่าที่ต้องการอยู่ดีพอได้เจอก็คือการพ่วงกลับให้ไม่ลงจริงๆเออให้กลับไปให้เพิ่มกว่านี้เพราะว่ายังแครี่ได้อยู่แล้วนี่ถือว่าพังที่สุดไหมพี่ชมก็พังที่สุดแล้วค่ะคือจริงๆชมว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีใครที่ให้นักแสดงนำเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเล่นละครมาเขาก็อยากให้แบบนักเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะหนังก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องแรกค่ะที่แบบร่วมกับมีเจตนาลงแบบนี้งอนหรือเปล่าน้ำเสียงยุ่งจริงค่ะแล้วการคอนเรียลค่ะการร่วมงานกันอ๋อการร่วมงานกันเหรอคะดีค่ะชอบการกวาดสายตาก่อนเหรอก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะกับทุกๆคนค่ะกับก็จะมีแค่ยายที่เคยเจอกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากับพี่ปุ๋ยก็ใหม่หมดก็ดีใจที่ต้องแบบพี่ปีเตอร์เหมือนกันค่ะที่ต้องไปเจอแบบแฟนคลับพี่ปีเตอร์แล้วไม่งั้นเลยค่ะพี่ปีเตอร์คือยังไงพี่ปีเตอร์เป็นเกินความ
คาดหวังมากพี่มุกคือหน้าซันนี่ด้วยคือหน้าซันนี่จริงจริงปีเตอร์นี่มากกว่าซันนี่นะครับคนนี้คือจุดแรกกว่าคือพี่ปีเตอร์คือจริงๆไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าพี่เตอร์เองก็จะรับบทที่เป็นค่อนข้างจะซีเรียสเนาะแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เขียนบทไปก็มีรอยยิ้มที่ปีเตอร์เข้ามาบางอย่างที่เราเคยเล่าให้ปีเตอร์ฟังนะคะเรารู้สึกว่าจริงๆบทนี้มันเป็นบทที่มันรีเฟกชีวิตของผู้ชายประเภทหนึ่งแล้วเราต้องการเห็นพี่ปีเตอร์ในเซนส์คอมเมดี้แต่ในขณะเดียวกันบทนี้มันต้องการความเรียลและความจริงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่น่าจะแคสต์ได้ถึงได้ดีแล้วพี่ปีเตอร์ก็คือมาแคสต์นะคะคืออะไรคะยาไม่มีอะไรค่ะไปส่งบทถึงที่คอนโดเลยไปดักไปดักเลยไปดักยืนบทนะบ้านค่ะก็คือโอนบ้านย้ายไปอยู่ไม่ค่ะจริงๆอยู่คอนโดเดียวกันโอ้ยอุ้ยประตูเหรอตึกอยู่ตึกเดียวกันเดี๋ยวภรรยาแล้วคือตอนที่ส่งบทก็ตลกมากแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบเปิดลิฟต์ไปแล้วก็เห็นพี่ปีเตอร์ว่ายน้ำอยู่นิสสาแล้วเราก็กดลิฟต์ลงเลยโอ้ยเพราะตอนนั้นยังเป็นช่วงที่อ่านบทอยู่ยังไม่รู้ว่าพี่ปีเตอร์จะเล่นหรือไม่เล่นรู้สึกว่าการลงน้ำไปด้วยกันมันออกวดเกินไปใกล้ชิดไปแล้วดูกดดันด้วยเลยก็เป็นข่าวเหมือนเราจะใช้ร่างกายเราเพื่อบิ้วหลอนนึกออกไหมคะก็เลยกดลิฟต์ลงเลยพี่ปีเตอร์น่ารักมากค่ะพี่ปีเตอร์ก็คือของแคสเพราะมุกคิดว่าเขาคงไม่เคยเจอบทที่ติงต๊องไม่รู้ว่าในความตลกในมุมตลกของจริตถ้าใครดูเนื้อคู่ก็คงจะรู้ว่ามันก็จะมีแก๊กอะไรบางอย่างที่คือพี่ปีเตอร์มีอันหนึ่งตลกมากคือว่าผมไม่เคยพูดคำว่ากระเป๋าตังค์พูดว่าแบรนด์เนมมิลเลอร์ A+ พี่เตอร์ว่าคำนี้คืออะไรชีวิตนี้ไม่เคยเขาพูดกันจริงๆเหรอเขาพูดหรอครับมันคือศัพท์อะไรอะไรเงี้ยคือพี่ตั้งไกลจากเราขนาดนั้นนะคะในเชิงสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยพี่เตอร์นิยามเขาผู้ชายแบบบทแบบนี้เราทำไมเราถึงรักครับผมว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมจะลองอะไรใหม่แบบนี้ผมว่ามันก็สนุกนะครับแล้วก็อยู่กับผมว่าถูกต้องอะที่เราอยู่กับยอดฝีมืออย่างแบบพี่ตาลพี่มุกพี่ชมอะไรเงี้ยในวิธีการแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าถ้าเราอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยถ้าเราจะเรียนรู้ว่าเราก็ไปเรียนรู้กับคนเขาเก่งๆอ่ะน่าจะแบบว่าไปแอบขโมยวิชาเขาอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีก็เลยลองอันเนี้ยชอบชวนพี่ปีเตอร์เล่นตลอดพี่ปีเตอร์อยากคุยกับเขาแล้วก็ชวนเขาคือพี่ปีเตอร์เป็นคนน่ารักมากพอเวลาเราต่อบทกันอะไรเงี้ยบางทีไม่แม้กระทั่งไม่เห็นหน้าพี่ปีเตอร์จะขอเล่นเองเพื่อส่งอารมณ์ในคาแรคเตอร์ส่วนคนนี้ก็คือกินขวดต้มกินแล้วส่งบทแล้วก็กินไปส่งบทไปก็คือแบบแล้วก็บอกบางทีเราก็บอกเพื่อนเรานะแบบฉันนี่เก่งอายเขาหน่อยอายเขาหน่อยคือเราโรงเรียนเดียวกันนะคะแบบอายพี่ปีเตอร์ก็เหงาเหงาแล้วก็ชวนเขาคุยก็ถือว่าพี่ปีเตอร์ได้ละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วละลายเรียบร้อยแล้วอันยาก่อนค่ะเป็นยังไงทำไมถึงมาเพราะว่าทำไมพี่มุกถึงเลือกเราหรือว่าเราเลือกพี่มุกคือประกอบกับมุกเนี่ยเรากินเหล้าด้วยกันบ่อยว้าแล้วจะถามไม่กล้าถามแต่ว่าจริงๆผมกับมุกเจอกันในชีวิตประจำวันบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมุกก็บอกว่าเหมือนนัดมาแบบมีเรื่องอยากคุยแล้วก็เจอกันสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีบทนึงอยากให้ลองเอาไปอ่านดูอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนเขียนแล้วนึกถึงแล้วก็ยื่นมาให้แบบยื่นบทใส่มือซึ่งมันอยู่กันสองคนนะคอนโดไหมไม่ที่ร้านเล่าให้เจอไม่ได้หลอกเซนไปซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่ก็คือน่าเกลียดเพราะว่ามันเป็นแค่สองคนเคยให้สิก็เลยต้องไม่แต่ว่าตอนมุกชวนน่ะก็คือไม่หนึ่งนี่เพื่อนด้วยเราไว้ใจเขาอยู่แล้วแล้วก็พอเป็นหนังเรื่องแรกเขานึกถึงก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือเอามาเลยจะให้ทำอะไรก็ยินดีได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แต่อันนี้ไม่บอกก่อนโอ้ยเดี๋ยวเสียงเหินมีเพิ่งปล่อยครับมีคอมเมนต์นึงบอกว่ายายเสียงแก่กว่าต้อยก็ถูกต้องแล้วยายกับอายายมันต้องแก่กว่าอาอยู่แล้วจริงซึ่งก็คือว่าก็ดีใจที่มีเขาไว้ใจให้นะฮะแล้วมาก็รู้สึกว่านี่ก็ได้วิชาจากเพื่อนจากแม่จากพี่จากน้อง
ี้ค่ะคือเบกกี้หานานมากนะคะบทนี้เพราะว่าผมว่าเขาไม่เปิดไลน์ไม่อะไรเพราะว่าคือจริงๆก็อยากคุณโดนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยไปเจอที่ไหนเจอที่ไหนคอนโดค่ะใช่เอาดีดีดิคือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าเขาจะต้องมาบทนี้มันต้องเป็นบทที่มารับเป็นลูกของสองคนนี้อย่างเงี้ยนะคะมันก็หนึ่งคือมันต้องมีความแอทแทชชิ่งมากพอแล้วก็ชาร์มมิ่งมากพออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เราเห็นเทปของเบสอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขามีความรันแล้วมีแอททิจูดอะไรบางอย่างที่เหมือนเพื่อนเหมือนข้างในเขามีอะไรที่แบบต่อต้านหรือกบฏอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยู่เราก็เลยแบบแล้วมันก็เปลี่ยนมิติเราด้วยนะคะคือเราเคยมองว่าบทนี้จะต้องเป็นบทที่อยู่เคียงข้างแม่ลูกแม่อะไรค่ะแต่พอน้องเขาเล่นออกมาแล้วเราสุดมันได้เคมีของความเป็นแบบลูกที่เป็นเคยเป็นลูกพ่อแล้วก็วันนี้แบบมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกมากอะค่ะแล้วพอน้องมาเล่นมาเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็กลายเป็นว่าเคมีของพ่อคนนี้ก็เลยยิ่งแบบตรงใจแต่ว่าเนี่ยนี้ได้มาจากเราแบบตอนเบคมาเราก็บอกว่าเด็กกันหน้าเหมือนพี่เปิ้ลจรุณีสมัยสาวๆแล้วยายซาเขาก็บอกว่าแม่เขาว่าหน้าเหมือนเปิ้ลจรุณีก็แล้วมันเลยยิ่งน่าเชื่อก็ไปใหญ่เลยวิกแอดแพทเจอร์ยอร์แต่จรุณีคือไม่ใช่จรุณีเป็นนางเอกที่ได้ว่าเป็นลูกของพี่ชมพู่กับพี่ซันนี่มันจะว่าเออเกรงค่ะเกรงสุดๆค่ะใช่แต่ว่าพอเราได้อุทกด้วยการได้เขาเรียกทำอะไรละลายผิวขาวใช่ไหมคะแบบนี้ด้วยการก็รู้สึกสบายละลายยังไงนะละลายนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆในห้องเงียบๆเวลาเราเข้าเวิร์กช็อปใช่ค่ะก็จะมีการมีโจทย์ต่างๆที่เราต้องเล่นมีสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเล่นอะไรทำให้เราเสร็จสนิทกันในระดับแล้วแต่คุณจันอ่ะเขาพยายามจะสนิทกับน้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะพูดอ่ะน้องไม่เกิดไม่ทันหรือไม่มีเรฟเฟอเรนซ์ใกล้เคียงเลยสักอย่างแบบแทนหน้าหันไปอย่างเงี้ยช้าๆเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่เขาผัดเพลงที่เราไม่เคยฟังพี่ตอนนี้ไปหลอกเพลงมีไปหลอกเพลงชอบเปิดจริงๆเป็นยายคือยายจะเป็นแบบเราจะมีในกองค่ะเรียกว่าแก๊งทีมหน้ามีคือเราจะเปิดเพลงลึกของหน้าบีในเทปคาสเซ็ตซึ่งเบกกี้ก็คือนั่งเปิดเพลงอะไรเจอหน้าบีเขาทีใช่พี่มุกสำหรับวันนี้ได้เลิกขาดแล้วพี่มุกคาดหวังกับคือจริงๆเจตนาของการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็มาตั้งแต่สคริปต์แล้วอะไรเงี้ยพอตัวก็รู้สึกว่าเราอยากพูดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอะค่ะในภาพมันอาจจะดูเหมือนเป็นหนังความรักแบบครอบครัวหรือว่าคู่รักแต่งงานค่ะแต่จริงๆในดีเทลของหนังเรื่องนี้นะคะถ้าใครได้เข้าไปดูเราคิดว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งคนที่เพิ่งมีความรักป๊อปปี้เลิฟหรือว่าคนที่จะมีปัญหากับท่อนแค่คือเรารู้สึกมันแบบพอเราพูดเรื่องความรักที่มันลองรีเฟลคือเจอร์นี่ที่มันยาวๆเราคิดว่าวันหนึ่งทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปถึงเรื่องในหนังก็เป็นไปได้หรือบางอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันเชื่อมโยงได้หมดมันเหมือนเป็น coming of age ความรักในช่วงเวลาค่ะแล้วรองภาพยนตร์มาไหน29มิถุนายน